ก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับช่องสกอตคุงอีกแล้วนะครับสกอตคุงเดี๋ยวมาครับแป๊บนึงครับแป๊บนะครีเอเตอร์สตูดิโอก่อนไปเช็คหลังบ้านก่อนว่าเฮ้ยช่องเราเนี่ยดูนะแล้วก็มาดูที่ช่องตรงนี้นะครับปุ๊บว่าตรงเนี้ยเรายืนยันพาร์ทเนอร์แล้วหรือยังบางคนเนี่ยยังไม่ยืนยันพาร์ทเนอร์เพิ่งสร้างช่องมาอันนี้วอร์มมือนะวอร์มมือ
Let's move out. Headshot. Fire in the hole. King headshot. Headshot.
เกินไปโอ้เกินไปอ่ะHello, NM Scott. นุกกดมันแปลกใจนะว่าสีน่าชอบเอาสตานะปั่นต่อนะหรือผมต้องการนะไฟล์จะเป็นแบบนี้นะไฟล์นี่เป็นคลิปที่นะพอหัวใจนะแอดไปที่ตัวที่เราต้องการ2อันกินสเปควันที่19ตุลาคม2500สวัสดีนะครับเอาลืมนะครับเปลี่ยนได้ที่ความนะฮะสัก10บาทนะครับไปใส่ไว้ที่ OBS เหมือนเดิมนะตรงที่ผมบอกก็คือแอดแล้วก็เบราว์เซอร์นะครับก็จะใจมันเพราะว่าอาจจะยังอเลิร์ตไม่ได้เดี๋ยวเราก็จะมาสอนวิธีรูปด้านบนข้อความด้านล่างนะฮะแค่หัวหรือยังเห็นแล้วก็แล้วกดโอเคก็กด select ดาวน์โหลดรูปภาพจากข้อความอยู่ด้านล่างแล้วก็เดี๋ยวผมจะพามาดู Subscriber ก่อน Donate เนี่ยคลิกเข้าไปเนี่ยอย่าเพิ่งไปสนใจมันเพราะว่าเว็บแรกเลยที่แล้วนี่ก็คือการสตรีมเบื้องต้นนะครับโอเคต้นนะครับแล้วพิมพ์คำว่าสตรีมแรปนะฮะSTEAM LAB นะครับกดเสิร์ชเข้าไปแล้วก็เว็บแรกเลยนะครับ
เว็บแรกเลยโอเคต่อมาครับก็กดล็อกอินนะครับ get to get start นะครับ started ไปโอเคคือเข้ามาแล้วเนี่ยคือผมเคยล็อกอินแล้วไงคือเข้ามาตอนแรกเนี่ยมันจะมีให้เลือกระหว่างรหัส YouTube กับรหัส Twitch นะครับ Twitch TV นะฮะส่วนใครสตรีม Twitch ก็เลือก Twitch ใครสตรีม YouTube ก็เลือก YouTube นะครับโอเคส่วนเราเข้ามาได้แล้วเนี่ยอย่างแรกที่เราจะมาดูกันเลยในในส่วนของเลื่อนลงมาครับตามเขารูปด้านบนข้อความด้านล่างนะฮะโอเคเลื่อนลงมาเนี่ยก็จะมี alert animation นะครับก็ fade in fade out ก็เซตตาม default เข้าไปนะอย่าเพิ่งไปปรับเยอะนะครับสำหรับพื้นฐานนะถ้าคนไหนเนี่ยช้ำแล้วก็ปรับตามสบายพักได้เลยนะเพราะว่าคือนี่เรามาสอนเบื้องต้นนะคือคนที่ไม่ได้หรือคนไม่เป็นนะถ้าใครคนไหนเป็นแล้วก็ต้องขออภัยนะถ้าสอนมั่วหรือยังไงโอเคตรง message เนี่ยก็คือข้อความที่จะโชว์ในด้านการกด subscribe ของเราก็จะมี name ไว้ไม่ต้องไปลบ name มันออกนะเราก็แค่เพิ่มข้อความข้างหลังวิธีการทำให้มันในส่วนของเลื่อนลงมาครับในส่วนของวินเจ็ตนี่นะครับเราเลือก alert box ครับครับคลิกเข้าไป1ตุ๊บนะฮะเราก็จะได้หน้าตาอย่างนี้ขึ้นมานะครับหน้าตาของด้าน Alert Box นะครับก็จะมี URL ตัวนี้เนี่ยใช้เป็นโปรแกรมเซอร์แล้วก็จะได้เล่าเนี่ยWallet ตัวผมเนี่ยเลือกรูปด้านบนข้อความด้านล่างนะฮะโอเคเลื่อนลงมาเนี่ยก็จะมีนะฮะก็วิธีการชำระเงินโอเคครับโดยการลีนุกเนี่ยก็กดเข้าไปแต่คงไม่มีคนใช้นะคนส่วนมากเขาใช้ Windows กันก็กดเข้าไปแล้วก็มาที่แสดงการปรับ13เราเลือกเป็นไปให้ครับจอขนาดตัวก็มาส่วนที่เกมที่จะผมจะมาสตรีมเอาเฟลเลยเนี่ยก็คือก็อะไรได้อะไรก็ว่าแต่งไลฟ์สตรีมนะครับเช่นกรอบหรือ Subscribe ให้แต่งไลฟ์สตรีมนะครับเช่นกรอบหรือว่ารูปภาพเนี่ยจะให้ละเอียดยิ่งขึ้นนะครับก็การดาวน์โหลดหรือว่าการสตรีมในเบื้องต้นเนี่ยก็มีเท่าดีนะฮะก็คือทุกโอเคครับผมก็ต้องขอเรื่องมาทางถึง Image อาสอนที่เบื้องลึกแล้วก็มาลงทะเบียนก่อนเนาะก็คือเราจะมาสร้างเอาเลยฮะซึ่งนะครับซึ่งการทำนะฮะที่ก็ไปเลยนะฮะผมก็รอมาเอ้าเข้าตัวไปทำไมอ่ะ
วางไปนะครับผมแล้วก็ URL server หลักนะครับผมก็ copy มานะครับกดคัดลอกใช่ไหมรอนี่แชทมันก็จะรอแป๊บนึงนะตั้งเป็นสถานะนะขอไม่ตั้งกันแล้วคุณแน่ใจหรือว่าดูตัวอย่างบิตเรทก็คือจะโอเคเป็นตัวนี้แทนนะเมื่อเราเล่นวาเซ่หนึ่งโอเคดีเลทดีเลทด้วยนะดีก่อนดีเลทอยู่นี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 ่หน่วยดีเลทอยู่ตรงนี้นะฮะตั้งไว้30วินะครับ60วิก็ได้แล้วแต่แล้วจากฮาร์ดผมนักกีฬาร้องไปหา YouTube เองมันดีเลย์อยู่ฝากกดไลค์กดติดตามฝากหายไหมโอเคเดี๋ยวผมขอหยุดสตรีมก่อนนะครับเดี๋ยวผมมาสตรีมใหม่นะครับผม